กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ19พฤษภาคมนะคะ2521ค่ะเวลาเกิด 7:38 นวันศุกร์จะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่เมื่อไหร่นะคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง38ความจริงทันมั้ยไม่น่าจะทันนะถ้าดูจากลักษณะคำถามแบบนี้ถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดเนี่ยในช่วงอายุย่าง38จากนี้ไปจนถึงพฤษภาถ้าพอจะมีศักยภาพพยายามแสวงหาโอกาสนะครับมันเป็นทั้งอายุและก็สีแตะในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่ถ้าถามว่าท่านหลุดจากช่วงนี้ไปท่านหลุดจากช่วงนี้ไปแล้วยังไม่ได้เนี่ยเข้าย่าง40 41ก็ยังมีลูปอีก1รอบนะลองดูนะ2เกณฑ์อย่างช่วงที่ผมเรียนถามว่าคู่ครองเป็นอย่างไรอุตสาหะนามาอีกแล้วนะเบื่อก็ได้เหนื่อยก็ได้นะครับอยู่กันแล้วร้อนก็ได้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับหลังวันเกิดไปแล้วจะเบาลง SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ7สิงหาคม2539ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง59นาทีพุธกลางวันนะคะถามเรื่องงานถามเรื่องเงินความรักก็โสดอยู่ค่ะ อย่าเพิ่งรีบเลยตอนนี้เพิ่งย่าง20เองนะครับและเกณฑ์ความรัก2ปีนี้ไม่ดีเลยนะขีดเส้นใต้เอาไว้ทำอะไรดีถ้าพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มนะร้านขายเครื่องดื่มก็ได้นะทำธุรกิจในเรื่องของซักรีดก็ได้อันนี้เด่นการเป็นคนกลางในหน้าลักษณะพวกงานขายตรงก็ถือว่าใช้ได้รวมไปถึงในเรื่องของเจ้าคุณมีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมนะครับขายของกินมีการจอดมีการเดินทางแม้กระทั่งเบ็ดตะเล็ดโชว์ห่วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง19นี้เพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่ให้นะครับของคุณเนี่ยตอนนี้ย่างบริจาคทุนการศึกษาก็ได้นะครับมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรางคณานะคะ19กันยายน2544ค่ะเวลาเกิด 10:04 นพุธกลางวันนะคะการเรียนกับสุขภาพค่ะ19ออกกันยาของผมฟังเป็นพฤษภาปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับผู้หญิงนะไปดูในเรื่องของของน้องเนี่ยถ้าดูจากช่วงวัยผมจะเน้นในเรื่องของพวกรอบเดือนเลยนะครับนะอาจจะมีปัญหาแล้วก็ปีนี้ให้ระวังในพวกกรดไหลย้อนก็ได้รับประทานอาหารให้ตรงเวลาสุขภาพด้วยพื้นชะตาถ้าชอบในเรื่องของฟิลงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะเกิดวันที่7มกราคมนะ2542ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:04 นวันพฤหัสบดีบอกว่าส่งกันบ้านค่ะหาชื่อมาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบชื่อนามสกุลใหม่ครับนะคะอ่ะชื่อใหม่เลยแล้วกันรณกรวันพฤหัสใช่มั้ยฮะวันพฤหัสบดีค่ะรณกรนอนเนนก็ไกลรอเรือใช่ค่ะชื่อเข้าท่านามสกุลครับนามสกุลจันตะนาเขตจันมีทอรอไหมไม่มีค่ะแล้วก็ตะนอนหนูสระอาตะนาเขตตะไมตรีนะค่ะแล้วก็นอนหนูสระอาแล้วก็เขตค่ะใช้ได้นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค ชื่อนี้ก็เสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณใหม่ด้วยถ้าใช้ชื่อนี้ก็โอเคนะไม่ติดเอาละนะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าสำหรับวันมงคลก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะความจริงวันนี้ก็ต้องถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเนี่ยผมลองดูเวลามันเลยเวลาหรือยังเอายังนะช่วงบ่ายนะครับวันนี้ขอเพียงแค่เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนเมษายนครับออกสตาร์ทกันหัวเดือนเลยฮะกับวันศุกร์ที่1เมษายนวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคกับดีถีเรียงหมอนครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อย
8:01 ถึง8:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4เมษายนวันนี้เป็นวันฟูนะครับความเจริญรุ่งเรืองก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15:31ถึง16:00ซึ่งช่วงนี้เลิกบนเป็นเทวีเลิกก็เหมาะนะสำหรับการที่จะเปิดกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีพวกความสวยความงามแม้กระทั่งพวกธุรกิจอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าหอพักงานสมาคมแม่บ้านต่างๆเพราะเป็นเทวีเลิกแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่6เมษายนวันนี้เลิกล่างมีดิถีอย่างวันจมแต่ทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะฉะนั้นวันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเสาร์ที่9วันนี้เป็นอีก1วันนะครับอัคคนิโรธตกในน้ำก็เหมือนกันฮะเลี่ยงประกอบการมงคลในน้ำที่เหลือดำเนินการได้เนื่องจากเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน7:31ถึง8:00ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะจนถึงประมาณต้นเดือนเมษายนเลยนะคะคุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่ได้ติดตามนะ Miracle Channel มาโดยตลอดจะทราบดีนะคะว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นประเพณีนะคะที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้นะคะบูชานะคะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะซึ่งปีนี้เราจัดขึ้นในวันที่5และ6เมษายนนะคะที่ Miracle นะคะกัตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะซึ่งใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะซึ่งทั้ง2วันนะคะก็จะมีในส่วนของพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะโดยอาจารย์ฐานเลขจิตแล้วก็จะมีการครอบเศียรบรมครูทางพ่อแก่ปุรุษีนะคะเศียรบรมครูพระพิราบด้วยนะคะฉะนั้นสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพว่าจะเป็นในเรื่องของทางศิลปะการแสดงพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการเนี่ยทุกอาชีพเรามีครูทุกคนนะเรามาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณครูกันด้วยนะคะก็มาเจอกันได้2วันแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะก็จะมีโอกาสได้รับนะคะของขวัญจากครูด้วยนะแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะนอกจากนี้อย่าลืมค่ะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่เรามีนัดกันณช่วงบ่ายวันเสาร์ที่26มีนาคมนะคะใครที่ตั้งใจว่าจะไปบริจาคโลหิตด้วยกันนะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครั้งนี้รับไม่จำกัดจำนวนนะคะแต่ว่า60ท่านแรกอาจารย์ก็มีนะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะจากพระเดชพระคุณเจ้าพระครูอาคมสุนทรมอบให้ด้วยนะก็โทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะถ้าชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้นใช้ธรรมะชนะแทนความขุ่นแค้นจะหายไปเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครูบาอาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพ Miracle Channel ประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697